เริ่มขึ้นเริ่มแล้วครับมุมแดงนี่8แสนเล็กครับราชานนท์เพชรปตอ.แล้วก็ไฟนิชัยสว่างสร้างบรรจาครับกับมาเทสเซเว่นมวยไทยครับนักชกจากอิตาลีมาเทสนี่ยิ่งชกยิ่งเก่งครับกำลังสดขึ้นมาครับส่วน8แสนเล็กดีกระดูกความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับแฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับตู้ ATM จะไม่เหมือนราชดำเนินเมื่อคืนหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันแหละครับนี่คู่ค้ำของรายการครับคู่ต่อไปนะครับทะเลทองสอธนาเพชรครับพบกับคาใจบ้าภูเก็ตไฟลท์ขับนะครับแล้วก็คู่เอกนำรายการวันนี้ครับเสมือนเทพปอเพชรสิริครับชิงแชมป์ว่าง105ปอนด์ลุมพินีนะครับกับอิทธิพลสิงห์มาวินมาดูครับวันนี้คู่เอกนี้105ปอนด์นะครับชิงแชมป์ลุมพินีแล้วก็คู่รองนี่ก็ชิงแชมป์ด้วยนะครับลุมพินีรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับ154ปอนด์ก็แฟนเพจมวยสด.com หลายคนนี่เทไปทางมาเทียสนะครับต้องดูแล้วครับเกมยาวๆครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของจงอังนำขึ้นมานี่ต่อ5-3นะครับสุดท้ายครับลงเปลครับพลาดโดนน็อกยก2คุณนิเรศไม่เปิดนะครับไทยชกกับต่างชาตินะครับอาจจะมองดูว่าห่างหรือเปล่าราคาเลยไม่มีคู่นี้นะครับมาว่ากันตามสถานการณ์บนเวทีครับต้องระวังหมัดนะครับบาดแสนเล็กวางแข้งขวาเลยครับเตะพับนอกเจาะยางแล้วครับตามสไตล์อยู่แล้วครับมวยบู๊มวยดุเดือดนะครับมาเทียสนี่หมัดขวาตรงนี่เร็วครับออกได้เร็วแล้วก็แคบขยับเดินอู้หุกซ้ายครับแม่มาซ้ายนี่มายังไงครับระวังไม่ทันครับมาเทียสตกใจเหมือนกันครับโดนซ้ายเข้าไปดีซ้ายคืนมาครับโอ้ดูมวยต่างชาติครับถนัดขวาแต่ว่าแข้งซ้ายตีนหน้านี่ออกได้เนียนตาดีเหลือเกินครับเร็วแล้วก็หนักแรงครับแล้วก็หมัดขวานี่แหละครับทีเด็ดเลยแข้งขวาครับพับนอกแสนพยายามเดินขู่แล้วครับไม่กลัวอยู่แล้วครับ8แสนเตะพับนอกเจาะยางเข้าไปครับเปิดทางมาเทสก็พยายามมีหมัดแล้วครับมีหมัดคอยติดเบรกไว้ก่อนครับไม่ให้8แสนเล็กเข้าถึงตัวง่ายๆครับดูภาพชัดๆครับจากทีมงานมวยสด.com ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับ Open 365แล้วก็ขอบคุณทางสนามมวยลุมพินีรามินทาครับรวมถึงโปรโมเตอร์สมนึกพัทบุรีครับยังมีความสะดวกให้ทีมงานมวยสดดอทคอมครับเข้ามาไลฟ์สดรายการมวยดีๆแบบนี้ให้แฟนๆได้ติดตามกันครับก็ดูกันแล้วก็อย่าแลกน้ำใจครับปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆก็ช่วยกดให้นิดนึงครับส่งต่อความมันครับให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้ดูกันแล้วครับหมดยกที่1ครับพักคู่เดียว2นะครับเมื่อสักครู่นี้ดูโฆษณาของมวยสดดอทคอมนี่เก๋ไก๋ดีเหลือเกินครับแหมปัญหาครับเรื่องโต๊ะปิดหนีนะครับไปกันที่ Open 365ครับผู้สนับสนุนของมวยสด.com ครับมาว่ากันต่อครับยกที่2โอ้ย8แสนเลยครับเตะเข้าไปจังหวะนี้โดนอะไรหรือเปล่าครับเด้งออกมาเลยครับหุกซ้ายตามด้วยขวาอ้าวแล้วครับรัวหมัดเป็นชุดครับก็ลำบากหน่อยแล้วครับมาเทียสครับพื้นฐานการต่อยหมัดการป้องกันตัวด้วยหมัดนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีกว่าแล้วครับดีกว่านักชกไทยหลายๆคนแล้วครับเพราะชาวต่างชาตินี่พื้นฐานเข้ามาจากมวยสากลก่อนแล้วครับก่อนที่จะมาเริ่มชกมวยไทยครับการต่อยหมัดครับเบสิกค่อนข้างที่จะแน่นกว่านักชกไทยเราพอสมควรครับแต่ว่าความแข็งแกร่งครับความเป็นมวยนี่นักมวยไทยเราได้เปรียบแน่นอนแล้วครับมาว่ากันต่อยกที่2ครับดีดแข้งซ้ายเปิดทางครับ8แสนเล็กรูปร่างนี่ไม่เสียเปรียบเลยครับมาเทียสดีดซ้ายโอ้โหดูครับเป็นมวยขวาที่ดีดตีนซ้ายได้สวยงามครับมาเทียสขยับหลอก8แสนเล็กสับเข้าไปครับเจาะยางอุ้มหุกขวาตามด้วยซ้ายมาเป็นชุดครับ1 2 3แม่ต่อย1 2แล้วก็เจาะยางครับตามสูตรเลยครับไม่กลัวด้วยครับไม่รู้ว่าเคยดู8แสนเล็กตอนที่กำลังพลิกๆหรือเปล่าครับถ้าเคยดูนี่ต้องบอกว่ามีหลอนเหมือนกันแหละครับมาเทียสมาช่วงหลังนี่ก็สดขึ้นมาครับนะครับเจาะยางกระแทกซ้ายไปครับไม่ให้8แสนเล็กถึงตัวโอ้จังหวะนี้ครับศอกขวาโอ้เรียบร้อยเลยครับต้องนับแล้วครับโอ้นี่ครับแม่ยก2อีกแล้วครับท่าทางจะไปต่อได้แล้วครับแม่มีสติแล้วครับขับขึ้นมาแล้วนี่แหละครับความเก่าของ8แสนเล็กครับค่อยๆขยับค่อยๆย่นเข้าไปถึงตัวก็สับศอกเข้าไปครับร่วงเลยครับ
ได้นับ8ตุนไว้แล้วครับแม่สบายใจแล้วครับขยับเดินต่อครับมาเทียบพยายามฮุกซ้ายไปเซเล่ก็เป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีครับมาเทียบนี่ถ้าคิดจะต่อยหมัดปิดบัญชีก็ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วครับโอ้1 2เนี่ยหมัดขวาตรงของมาเทียบนี่ออกได้แม่นครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับขยับเดินต่อครับดูความเก่าของ8แสนเล็กครับแม้ว่าจะได้นับครับแต่ว่าไม่เร่งครับเพราะว่าประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยมาเทียบโอ้ยดูเนี่ยครับโดนขวาของมาเทียบครับหน้าหงายเหมือนกันดูแปดแสนเล็กประเมินสถานการณ์แล้วก็ว่ามาเทียสนี่ฟื้นแล้วครับไปเร่งไปผีผางเขาอันนี้โดนบวกหล่นเอาง่ายๆครับได้นับตุนไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบครับดูครับศอกขวาโอ้โหดูครับดูทางด้านของมาเทียสนี่ผวาหรือเปล่าครับโดนศอกเข้าไปขวาจิ้มลำตัวครับแหมตีหน้ายักษ์เดินเข้าคู่เลยครับแปดแสนเล็กมาเทียสแหมศอกกับฮิรันม้วนแผ่นดินครับแสนเล็กบอกไม่มีอะไรครับไม่กลัวไม่ตกใจอ่ะครับมาเทียสพยายามเน้นหมัดปากหลักแล้วครับไม่ถอยแล้วครับยืนตั้งแล้วครับแสนเล็กขยับมาเทียสแหมผลักออกไปไม่มีจังหวะครับฮุกซ้ายแยบซ้ายแสนเล็กสับไปที่พับนอกโอ้ยหมดยกก่อนครับแหมบวกศอกกันช่วงเสียงระฆังดังพอดีดูผ่านจอมอนิเตอร์อ่ะว่ากันต่อครับยกที่3ครับเน้นหมัดมากขึ้นโอ้ยดูครับ1 2มาซ้ายหน้านี่ต่อยได้หลากหลายครับทั้งฮุกทั้งแยบทั้งของมาเทียสครับเอาแล้วครับเริ่มเน้นแล้วครับต่อยหมัดเจาะยางครับแบบนี้ก็สนุกแล้วครับแหมต่อยเพลินๆนี่ระวังศอกของ8แสนเล็กให้ดีเถอะครับยกเมื่อสักครู่นี้โดนไปแล้วครับรู้เรื่องไปแล้วครับโดนนับทางของมาเทียสครับ8แสนเล็กนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับประเภทบ้าดีเดือดครับท้าแรกท้าชนอยู่แล้วครับไม่มีกลัวมาเทียสครับเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับยกนี้ต้องให้ชัดเจนขึ้นเหรอครับเพราะว่าโดนนับไปแล้วครับโอ้ศอกขวาครับวงในมาดูครับไล่แขนเน็บเข่าซ้ายไปทีครับเน็บไปทีครับแหมไม่แรงไม่เจ็บแต่ได้รูปได้ทรงครับมีแฟนมวยคอมเมนต์มาบอกว่าให้8แสนล็อกเลยครับ8แสนนี่ก็พยายามจะหาจังหวะแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมครับมาเทียสนี่หมัดหนักแล้วก็แรงใช้ได้นะครับต่อยได้แม่นด้วยครับนี่ครับ1 2โอ้ยโดนเหมือนกันครับ8แสนเล็กเดินทะเลทะลาเข้าไปนี่ทำเป็นเล่นนะครับโอ้ยศอกซ้ายศอกมาศอกกลับครับมาเทียสไม่ยอมนะครับศอกขวาอีกทีนึงเอาครับเดือดแล้วครับยกนี้ครับแหมดันม้วนแผ่นดินครับกัมพูชาพยายามเร่งเกมครับเอาเกมตรงนี้เดือดอยู่แล้วนะครับเร่งให้เดือดขึ้นไปอีกนี่เป็นคู่ค้ำของรายการนะคู่ต่อไปในชิงแชมป์นะครับ150ปอนด์ลุมพินีนะครับทะเลทองกับคาใจบ้านะครับนักชกไทยกับนักชกจากบราซิลอีกคู่นึงครับแสนเล็กก็พยายามเปิดเกมแล้วครับขยับออกมาก่อนครับตั้งหลักนิดนึงเดินเข้าไปโดนหมัด 1-2 ของมาเทียสนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันแหละครับเพราะว่าต่อยได้หนักแล้วก็แม่นยำเอาละครับเกี่ยวแล้วต่อยขวาแสนเล็กกอดก่อนเลยครับวงในมาดูครับยังไม่มีจังหวะดูด้านมุมน้ำเงินครับทางด้านของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยครับสุนุพัฒน์บุรีนี่โบกมือแล้วครับให้มาเทียสเดินครับสั่งให้เดินครับสีหน้านี่ข้ามเครียดเลยครับพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับโปรโมเตอร์สมนึกพัทบุรีครับเจ้าของรายการศึกเพชรหนุ่มน้อยวันนี้เนี่ยแหละครับเจี๊ยดเดินเข้าไปครับเจาะยางหุกซ้ายดูครับ8แสนเล็กมีแข้งซ้ายครับคอยโต้วงในมาดูครับเกี่ยวได้โอ้โหมาเจี๊ยดกระทุ้งซ้ายเข้าไปครับ8แสนโต้ด้วยซ้ายคืนเหมือนกันดูวงในครับเข่าใครแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากันโอ้โหคนละทีโอ้โหแต่ว่าเข่ามาเจี๊ยดนี่ดูแหลมดูแรงครับจังหวะล็อกได้เปรียบด้วยเสียบซ้ายครับแหมแปดแสนเล็กออกมาเล่นวงนอกก่อนครับแยบซ้ายจิ้มปลายครับออกมาฟุตเวิร์กนิดนึงครับผ่อนหายใจหน่อยครับมาเทียสยังไงครับต้องเดินให้เร็วครับเกี่ยวแล้วต่อยขวาเอาแล้วครับตัวเกี่ยวแล้วต่อยขวาได้ด้วยแหมแปดแสนเล็กนี่เอาตัวรอดได้ดีครับกระโดดตัวลอยไปเกี่ยวเชือกครับหมดยกครับหมดยกแบบนี้นะครับภาษาให้มันสุภาพนิดนึงครับเพราะว่าประสงค์เราครับแฟนเพจนี่เด็กๆเยาวชนเยอะนะครับการที่คุณคอมเมนต์ออกมาในลักษณะแบบนี้นี่มันส่อถึงชาติตระกูลของคุณแล้วครับส่อถึงความคิดที่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับอ่ะมาบนเวทีต่อครับ8แสนเล็กถวันสร้างมันจางครับหรือว่าราชานนท์เพชรปตอครับเดินเบียดวงในแล้วครับยกนี้ต้องเกาะในแล้วครับยืนให้ติดครับเพราะว่ายืนไกลๆยืนห่างๆนี่เข้าทางหมัดของทางด้านมาเทียสครับ
มาเทียสไม่กลัวเข่าแล้วครับเป็นฝรั่งที่เป็นมวยไทยเต็มตัวแล้วครับวงในมาดูครับการไล่แขนแสนเล็กนี่เข่าในเหนียวแน่นอยู่แล้วครับเสียบเข่าซ้ายกระทุ้งดอกนี้ครับหมุนติ้วเลยครับมาเทียสเดินต่อครับพยายามจะเดินเพื่อที่จะต่อยหมัดแล้วครับเอานับคืนให้ได้ก่อนแล้วครับตอนนี้เดินต่อเนื่องครับมาเทียสเกี่ยวในดูครับโอ้โหวัดความแข็งแกร่งครับท้าดวลเข่าท้าดวลเข่าแบบนี้ครับแสดงว่าไม่รู้จัก8แสนเล็กแล้วครับขยับต้องดูครับสภาพร่างกาย8แสนเล็กเป็นยังไงครับไฟนี้ครับมาเทียสนี่พยายามเคาะหมัดซ้ายแล้วครับเปิดทางเข้าไปกระแทกเข้าไปครับหลากหลายครับมาซ้ายพับนอกเจาะยางแปดแสนเล็กล้วงลำตัวครับวงในไล่แขนแม่พยายามจะสอดแต่ว่าแปดแสนเล็กนี่แย่งสอดได้ก่อนครับมาวงในครับแทงแล้วคาไว้ครับแม่มาเทียสพยายามดื้อครับไม่ยอมอู้สอกขวาแม่จังหวะนี้โดนไม่เต็มครับติดแขนก่อนแหลกสอกกันแล้วครับขยับเดินอู้ยครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับจังหวะนี้มาเทียสพยายามเน้นหมัดแล้วครับแปดแสนเล็กเองก็พยายามเข้าก่อนแล้วครับแลกเข่าพยายามจะสับศอกแม่ดูมาเทียสครับศอกนี่มาเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าไม่ถึงครับติดแขนของทางด้านแปดแสนเล็กครับขยับเดินต่อครับทางด้านของมาเทียสแปดแสนเล็กดูมั่นใจแล้วครับไม่แลกด้วยแล้วครับดูมาเทียสยังไม่อ่อนแรงยังไม่ผ่อนเกมครับเน้นซ้ายกระแทกเข้าไปแข้งขวายาวๆครับ8แสนเล็กเนี่ยดูระบบหายใจเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันแหละครับทางด้านของ8แสนเล็กครับดูจากภาพครับดูการหายใจครับน่าจะยังไม่เต็ม 100% เลยครับดูครับจะประคองตัวได้ยังไงครับพยายามเร่งแล้วครับมาเทียสนี่ครับผมเตือนหนุ่มน้อยมังคัญญานี่โบกมือให้เดินแล้วครับโอ้ยดูครับเดินปั้มในปั้มรัดฟัดเข้าไปครับอาศัยความสดครับทางด้านของมาเทียสแสนเล็กนี่ประคองนะครับอาศัยบังอาศัยโต้เตะซ้ายไม่ถึงครับดึงหลบได้ขยับหลอกแข้งขวาครับเตะแล้วพับคาเลยครับดูครับแม่โหนตัวขึ้นไปนี่ก็เป็นแท็กติกอีกหนึ่งแท็กติกแล้วครับที่เอาตัวรอดได้แล้วครับจังหวะในสถานการณ์ที่หมดแรงครับหมดยกครับหมดยกพักคู่เดียวครับได้นับนะครับแล้วแม่ก็พลิกเกมน็อกไปเลยครับต้องดูครับยังมีโอกาสครับเพราะว่าดูระบบหายใจของแปดแสนเล็กนี่ปลายยก4นี่มีปัญหาครับโดนเตะเจาะยางนี่กัดฟันเลยครับแปดแสนเล็กพยายามเก็บอาการแล้วครับดูเหมือนจะเจ็บขานะครับท่อนขาด้านซ้ายมาเทียสครับเน้นเข้าไปครับเตะพับนอกพับในอู้นี่ครับแม่จิ้มลำตัวแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับแปดแสนเล็กต้นน้ำต้นยกนี่ยังดูดีแล้วครับเพราะว่าเพิ่งได้น้ำมาครับได้พักมาสดๆร้อนๆดูครับแข้งซ้ายยาวๆแต่ว่าขาซ้ายของแปดแสนเล็กนี่ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับต้องดูข้อทางด้านของมาเทียสนี่มองเห็นหรือเปล่าครับฮุกซ้ายวงในเสียบซ้ายไม่โดนครับจิ้มไปที่หน้าขาครับพยายามย้ำเข้าไปดูครับเสียบขวามาเป็นชุดครับแปดแสนเล็กโตได้ไหมไม่มีจังหวะโตครับกรรมการบุญพาแยกออกมาครับเริ่มกันใหม่นะครับพยายามจะงัดหมัดออกมาครับทางด้านของมาเทียสมีจังหวะไหมฮุกซ้ายเตะเจาะยางเข้าไปครับดูแปดแสนเล็กเดินชนแล้วครับไม่ถอยให้ได้ใจครับพยายามเดินชนซ้ายต่อยขวาครับแปดแสนเล็กดีดซ้ายไปดีดซ้ายขึ้นไปแล้วก็ยกบังเลยครับแฟนเพลงก็สำเพลงไม่ครับไม่ทีมไหนครับได้นับแล้วแต่ยก2ครับแม่ทางด้านของแปดแสนเล็กนะครับมาเทียสเดินช้าครับอาจจะเป็นเพราะว่าศอกของทางด้านแปดแสนเล็กนี่แหละครับที่เล่นงานมาตั้งแต่ต้นเกมครับทำให้ออกอาการผวาหรือเปล่าครับเป็นกังวลแล้วครับอยู่ในครับพยายามจิกหน้าขาแต่ว่าแปดแสนเล็กนี่ยกขาซ้ายขึ้นมาเลยครับเพราะว่ามีตำหนิอยู่แล้วครับไม่เสียดายครับถ้าไม่ได้นับคำว่านี่สนุกแน่เลยครับดูมาเทียสมั่นใจด้วยครับยังไงครับมั่นใจแต่ว่าพี่หนุ่มน้อยนี่สั่งให้เดินครับสั่งต่อยหมัดแล้วครับดูครับอยู่ด้านล่างครับไม่รู้ว่ามาเทียสเห็นหรือเปล่าครับมวยตามหลังแบบนี้ครับปั้มเข่าแบบนี้ก็บอกว่าเสียเวลาครับไม่มีประโยชน์แล้วครับถ้าตีต้องตีให้น็อกไปเลยครับพยายามเดินดูแปดแสนนี่เน้นป้องกันตัวแล้วครับปั้มรัดฟัดถ่วงเวลาไปเรื่อยครับคู่ต่อไปนะครับชิงแชมป์154ปอนด์ลุมพินีนะครับทะเลทองนะครับพบกับคาใจบ้านะครับนักชกจากบราซิลนะครับ
ธีรทองสอธนาเพชรนะครับกับคาจาบ้าภูเก็ตไฟคลับครับ154ปอนด์ที่ว่างของลุมพินีครับแล้วก็ตามด้วยคู่เอกนำรายการครับเสมือนเทพปอเพชรศิริครับชิงแชมป์ว่างรุ่น100ปอนด์ของเวทีลุมพินีกับอิทธิพลสิงห์มาวินครับตามติดตามกันครับคู่เอกวันนี้ครับเป็นยอดมวยรุ่นเล็กๆครับพิกัด105ปอนด์หลายเกมแล้วครับทางด้านของมาเทียสก็ไม่ได้เร่งเกมอะไรแล้วครับแปดแสนเล็กเองก็ประคองแล้วครับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายครับคอมเมนต์ของคนแฟนมวยสด.com นะครับก็มองว่าแปดแสนเล็กหมดครับแต่ก็ดูแล้วก็หมดจริงนะครับดีว่าได้นับมาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมเพียง365นะครับผู้สนับสนุนหลักมวยสด.com ครับผลครับเดินรวบรวมไปคะแนนอ่านไปชูให้ทางด้าน800,000เล็กสวรรค์สร้างมันจ่าครับเอาชนะคะแนนไปแต่ถ้าไม่ได้นับคำวันนี้เป็นเรื่องเหมือนกันครับ800,000เล็ก